่ะนั่นอยู่ตรงนี้เรารอมอนเลยนี่ฮะกดไปเลยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็อยู่กับช anel ของ Zero Number และเกม Genshin Impact กันอีกเช่นเคยในครั้งนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมสมมติฐานของความหน่วงซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่7กันแล้วนะฮะตรงส่วนของวันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นการปลดด่านสุดท้ายของกิจกรรมนี้ซึ่งครั้งนี้จะต้องเล่นเป็นฝั่งของทีมไม้ไฟฟ้านะครับโดยที่ตัวละครเนี่ย3คนท้ายมักเป็นตัวแปะท่านนอกสนามนะแต่จะมีพี่แต้มออยถ้ำซึ่งมีวิธีเล่นอยู่2แบบนะครับทั้งนี้เดี๋ยวผมจะสอนวิธีเล่นแบบที่เป็นเคสควิกสวอปนะเราก็ไปกันนะครับแน่นอนว่าเงื่อนไขเหมือนเดิมเลย7จุดอ่อนในการถ่ายภาพครั้งเดียว 1,500 แล้วก็30แห่งนะครับถ่ายให้ครบจุดอ่อน30แห่งนะเพื่อจะได้ของครบไปโอเคทีนี้เรามาว่าเรื่องของไกด์พี่แต้มก่อนนะครับตรงส่วนของสกิลพี่แต้มเนี่ยจะเกี่ยวกับกระจกทั้งหมดเลยนะฮะสิ่งที่เรียกว่ากระจกเนี่ยหรือชิเซลมิลเลอร์เนี่ยครับมันคือตัวเคลือบธาตุการโจมตีปกติของพี่แต้มครับปกติมันจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมทีเนี้ยถ้าเราสร้างกระจกออกมาเนี่ยครับมันจะมีแบบนี้แล้วเราจะเคลือบธาตุเป็นธาตุไม้ถ้าไม่มีกระจกอยู่เลยมันจะสร้างโผล่มาเลย2นะครับซึ่งณตรงนี้เนี่ยเราสามารถสร้างเพิ่มได้อีก1โดยการที่เรากดชาร์จโจมตีหรือจะกดตีพุ่งลงจากอากาศก็ได้หรืออีกแบบนึงนะครับสมมุติเราไม่มีเลยใช่มั้ยอันนี้เราโลนะครับกดอัลติเมทไปเลยเนี่ยแบบนี้มันจะสร้างกระจกเหมือนกันซึ่งขึ้นมาเลย3นะครับวิธีสร้างมีอยู่2วิธีแบบนี้หลักๆนะครับในกรณีที่เราอยากเล่นให้ครบ3นะครับทีนี้ในเพจของ Quick Swap เนี่ยส่วนใหญ่ที่เขาจะเล่นนะฮะมักจะเป็นการที่เรากดสกิล E ยัดใส่มอนหลังจากนั้นเราพุ่งทุบลงมาสกิล E พี่แต้มเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถเล็งได้ถ้าเรากดค้างแบบนี้นะครับก็วาร์ปได้ขึ้นไปข้างบนได้ที่เห็นนะฮะแต่ก็เป็นไม่ได้ก็เอาแค่เลยหัวมอนนิดเดียวก็พอนะอันนี้คือวิธีการเล่นของ Quick Swap จริงๆถ้าเป็นเคสกรณียืนฟิลเนี่ยต้องกดอัลติเมทก่อนนะครับจะสลับกันนะทีนี้พอเราได้ชิเซลมิลเลอร์3อันเนี่ยก็กดอัลติเมทตามไปในเคสของ Quick Swap นะเพื่อทำดาเมจให้ได้มากที่สุดนะครับยิ่งเรามีกระจกมากเนี่ยจะทำให้อัลติเมทที่ออกมามีฮิตถี่ไปด้วยนะครับเรียกได้ว่ามีฮิตมากขึ้นดีกว่าน่าจะถูกต้องกว่าทีนี้โผล่มาเราเริ่มนะฮะผมจะบัฟด้วยฝั่งของนักดาบก่อนมีคิดถูกอยู่ในทีมก็ระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าสกิลเขาเนี่ยลดเลือดตัวเองด้วยและเป็นสกิลเฉพาะเป้าเดี่ยวนะฮะเฉพาะคนที่อยู่ในตรงสนามนั่นแหละนั่นอยู่ตรงนี้เรารอมอนเลยนี่ฮะกดไปเลยเพราะมอนเกิดที่เดิมตลอดนะครับนี่นะผมก็จะใช้วิธีนี้ส่วนตรงนี้นี่แน่นอนนะฮะมอนเกิดใหม่แล้วเราถ่ายรูปได้พอดีก็กดไปแบบนี้อันติเมทนะฮิดะรอครับนี่แบบนี้เลยแล้วเราก็จัดการวนซะวิธีนี้ชิลครับชิลๆก็ค่อยเล่นไปนะเพื่อนๆอาจจะยังไม่ชินในตอนแรกแต่ว่าไม่ยากครับไม่ยากเล่นได้เล่นได้นี่อันติเมทพี่แต้มเนี่ยให้ระวังอยู่นิดนึงตรงที่รู้สึกเหมือนเขาจะเล็งไปตัวที่ใกล้ที่สุดนะครับบางทีมันก็เลยทำให้มันไม่โดนมอนนะวิธีการแก้ของผมก็คืออาจจะอยู่แบบมุมขอบใดขอบนึงไปเลยนะเพื่อแก้ปัญหาที่จะทำให้เรามีโอกาสพลาดหันแบบแปลกๆอะครับนี่เลยไปดังแผงเดี๋ยวเราปาดไปนิดนึงนะฮะแล้วผมมาอยู่ตรงขอบนี้เสร็จปุ๊บแต่นี่เลยที่เหมือนเขาส่งอะไรสักอย่างมาใช่ไหมไปเลยโอเคพี่แต้มครับนี่ปุ๊บยอมถอยลงมานิดนึงนะไม่งั้นเดี๋ยวแตกไม่ใช่อะไรจะได้อัลติเมทนะฮะไม่ใช่อะไรมันจะโดนแบบกระปิกกระปอยอะไรอย่างนั้นอะหนึ่งต่อให้ตัวไกลก็ถ่ายโดนนะจ๊ะโอเคย้ายที่ตรงส่วนของออสกันนิดหนึ่งแล้วก็ปาดไปตรงนี้ต้องระวังหน่อยเราจัดการอัลติเมทไปนะครับแล้วก็นี่เลยพี่แต้มออยถ้ำฟาดหัวไปโอเคนี่อัลติเมทครับกัดกันดีๆเนาะเดินไปล็อกเกอร์ถ่ายรูปชิลครับชิลอาจจะต้องฝึกกันนิดนึงอะนะมาชุดต่อมานี่เลยเราไปสุดขอบตรงนี้โอเคฝั่งของตัวถ่ายรูปรีมาแล้วนะฮะเราก็ถ่ายรูปก่อนนะถ้าถ่ายรูปเนี่ยมันรีมาก่อนเราก็ถ่ายรูปก่อนนะครับเพราะว่าดาเมจเนี่ยมันการันตีแน่นอนว่าถ้าเราถ่ายครบทำให้ฝั่งของมอนหายแน่นอนเลย1ชุดนะครับนี่ก็เลยเงื่อนไขที่เราต้องทำมาแล้วนะโอเค
คหนีเลยโดนไม่ครบก็ไม่เป็นไรนะฮะไม่ต้องซีเรียสนะจิวโอเคระหว่างนี้ขอสักหน่อยแล้วกันอ่ะรอถ่ายเลยนี่อ่ะไปเราน่าจะได้อีกประมาณชุด2ชุดเนาะดูจากสภาพแล้วน่าเสียดายตรงที่มอนตายไม่ครบนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรมาถ่ายรอเลยไม่รอแล้วกลัวไม่ทันนะครับไม่ใช่อะไรเรื่องของเรื่องมาได้อีกเฟสหนึ่งคือทันแหละฮะโอเคไม่มีเวลาเก็บนะครับลองดูก่อนไม่รู้จะได้แค่ไหนอ่ะเรียบร้อยจบอยู่ที่ 5,500 แต้มกว่านะแล้วก็จับอยู่ที่ 89 จุดอ่อนไปนะครับเดี๋ยวเราไปว่ากันในเรื่องของของรางวัลกันบ้างสำหรับของรางวัลในวันนี้แน่นอนอยู่ที่60 Primal Gem กับของอัพเกรดตัวละครนะฮะซึ่งณวันนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆเล่นมาครบ7วันลวดนะครับก็จะได้อยู่ที่420 Primal Gem ตามสไตล์กิจกรรมเล็กนะก็คลิปนี้จะประมาณนี้นะฮะและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ